อีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผมสำหรับบุคคลนี้ที่ให้โอกาสออฟอยู่เสมอในช่วงเข้าประกวดนะครับผมนั่นก็คือบอสโจทีมสาวน้อยเบ็ดท่านเพลงออฟอยากลงออฟอยากลงไปข้างล่างน้องลุงเชิญนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องออฟด้วยครับผมแล้วก็ช่วยจะลงไปขอบคุณบอสโจนะครับวันนี้บอสโจมาพร้อมกับนะครับศิลปินในค่ายสาวน้อยเบ็ดท่านเพลงเดียวใจเย็นเรายังมีเซอร์ไพรส์ดีมีอีกแล้วเนี่ยโอ้โหเอาประมาณไหมเอาประมาณไหมเอาประมาณไหมครับครับพูดอะไรกับอยากโจได้ยินเสียงว่าโจพูดถึงน้องปล่อยซิงเกิลที่สองของแนวซุ้มเพลงนี้ก็เป็นตัวตนของออฟมากๆซึ่งบอสโจเคยบอกกับออฟตลอดในช่วงถ่ายรายการว่าให้ทำให้เต็มที่แล้วก็ทำให้มันเป็นตัวเองมากที่สุดซึ่งวันนี้ออฟเอาเอ็มดีเพลงนี้ครับหลังมาใส่มาฝากบอสโจสุดยอดมากนะครับเมื่อกี้ในเมืองได้ดันเอ็มดีแล้วก็คุยกับพี่ต๊อบสลาวุฒอยู่ว่าโอ้เพลงนี้เป็นเพลงที่ทำให้ผมขนลุกนะครับซึ่งทั้งเพลงทั้งดนตรีทั้งเอ็มวีประกอบรู้สึกว่าเป็นเพลงนี้คนเขียนเรียบเรียงผลงานที่ดีมากนะครับคำเขียนแต่ละคำเขียนมีความหมายแล้วลึกซึ้งแก่นแท้ของภาษาที่เขียนซึ่งเป็นคำอีสานลึกๆแล้วก็ยิ่งไปรับหลากหลายข้างนอกแล้วออฟทำได้ดีด้วยนะครับผลงานไม่มีก็ชื่อว่าฝากแฟนๆนะครับ6 โมงเย็นวันนี้เนาะครับเดี๋ยวส่วนสาวน้อยเพชรแพงหรือน้องเพชรอินดี้ก็จะแชร์ทุกช่องทางให้สำหรับน้องออฟนะครับขอให้มีความปังนะน้องออฟครับตาแก่13ก็จะทำน้ำกันครับโอ้โหขอเสียงปรบมือดังให้กับน้องออฟสุรวงศ์แล้วก็บอสโจในสาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาอยู่ด้วยกันมาทุกโมงจริงๆคนลุกคนลุกคนลุกเชิญน้องออฟจากบนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับผมโอ้โหจะเล่าให้ฟังนิดนึงกับครับกับเพลงนี้ครับแต่วันแต่งวันแรกได้เลยครับโดยอาจารย์บิ๊กที่แต่งให้เราผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่ในจังหวัดหนองคายนะครับทุกคนเรียกอะไรนะภูมิใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นมันทำให้เราเหมือนกับตัวเราเองได้บินมาหรือได้ฟังมายิ่งสุดดีมากเลยที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปตอนนี้ทั้งจังหวัดเลยครับแล้วก็24 คนแต่วันนี้จริงๆอ่ะมีอีก3คนแต่ติดภารกิจคือน้องแทนน้องน้องเบียร์แล้วก็น้องเอิร์ธนะครับผมแต่นี่ขนาดโชว์แค่นี้นะเฮียนี่ก็คงจะไม่พอใช่ไหมเฮียครับตามคอนเซ็ปต์ของเราครับชอบแจ้งเราต้องเปิดห้างให้กับพี่สื่อมวลชนด้วยนะถามในความรู้สึกของน้องก่อนดีกว่าครับผมกับการที่ได้มาเป็นศิลปินหมอลำรุ่นใหม่เต็มตัวเนาะน้องออฟก่อนดีกว่าครับผมเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ครับเขาครับสำหรับออฟนะครับหลังจากที่ได้แชมป์นะครับก็รู้สึกว่าทำให้ตัวเองครับมีแรงบันดาลใจในการที่จะร้องหมอลำเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเหมือนที่ออฟได้บอกไปตอนช่วงประกวดออฟหาเวทีที่จะแสดงศักยภาพกับคำว่าหมอลำได้ที่ตรงไหนซึ่งเวทีหมอลำไอดอลมันตอบโจทย์และตรงบริบทกับออฟก็เลยเลือกมาเวทีหมอลำไอดอลนะครับผมแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจกับตัวเองมากๆครับซึ่งวันนี้ก็ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับปรบมือให้กับออฟสุรพลครับผมน้องอายน้องอายเป็นไงบ้างครับวาเลนไทน์ที่ผ่านมาอยู่ข้างคนโสดเยอะมากค่ะพี่ต้นก็ดีใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของค่ายนิวเจนเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะขอบคุณเฮียหน่อยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่อยู่เบื้องหลังทุกท่านนะคะที่ให้โอกาสพวกเราเด็กๆทุกคนนะคะได้มาสานฝันเรียกว่าความสำเร็จไป1 ก้าวแล้วก้าวต่อไปก็ต้องอ่อนพี่ๆแม่ๆแฟนๆนะคะช่วยสนับสนุนพวกเราทุกคนด้วยนะคะเห็นว่าเพียงสถานที่ต่างๆแล้วก็พี่ๆน้องๆที่อยู่ในจังหวัดหนองคายมาตุ้มมาโฮมกันภาษาอีสานเลยว่ามาตุ้มมาโฮมกันเพื่อที่จะให้ MV ได้เกิดขึ้นได้นะครับผมก็ขอบคุณไปทางผู้ที่ซัพพอร์ตนะครับผมพี่น้องทั้งหนองคายสุขุมวิทนะครับเย็นนี้นะครับผมฝากพี่น้องทั้งบ้านทั่วประเทศทั่วโลกนะครับผมสนับสนุนเพลงออฟนะครับผมฮักล่าหนาภาษานะครับผมฝากไว้น้ําแน่กันแล้วกันครับและเชื่อว่าผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านพี่น้องหนองคายนะครับรวมถึงแฟนเพลงก็น่าจะภูมิใจกับน้องออฟ
ไม่แพ้กันเลยนะครับผมพี่หน่อยครับเห็นเมื่อกี้หน่อยบอกว่าเซอร์ไพรส์ยังไม่หมดหรอครับยังครับโอ้โหให้มันสมกับการเปิดค่ายน้องใหม่ New Gen Entertainment สักหน่อยนะครับผมอ่ะทุกท่านครับผมอีกหนึ่งเซอร์ไพรส์พิเศษครับที่อยากจะมอบให้กับทุกคนในวันนี้ที่มางานแถลงข่าวในวันนี้นะครับผมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเชิญชม VTR พร้อมกันเลยครับอันนี้เซอร์ไพรส์ผมด้วยนะฮะแล้วจะแบ่งเป็นการถ่ายภาพ3กลุ่มด้วยกันนะครับก่อนที่จะให้พี่ๆสื่อมวลชนสัมภาษณ์นะครับและอีกหนึ่งคนนะครับผมเรียนเชิญน้องธัญญาอาสยามด้วยนะครับที่มาร่วมยินดีกับเฮียหน่อยในวันนี้นะครับแล้วก็พี่ปูด้วยนะครับกับการเปิดค่าย New Gen Entertainment นะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับน้องธัญญาด้วยครับมาพร้อมกับดอกไม้ช่อโตเลยขอบคุณครับผมและช็อตที่2นะครับผมก็ขอเรียนเชิญเป็นช็อตของพี่หน่อยแล้วก็พี่ปูแล้วก็ศิลปินทุกท่านนะครับเรียนเชิญบอโจแล้วก็บอโจได้ใช่ไหมครับพี่จอมพี่โจอีกท่านนึงครับผมแล้วก็ครับทุกคน1 2 3ครับ1สวยขอเฮ้ลูกครับ1 2 3เฮ้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรียนเชิญบอสโจและก็น้องๆศิลปินสองเป็นลูกแพงคุณท่านนะครับผมพี่ปูกับพี่หน่อยยังอยู่นะครับ